ต้องสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะขอเสียงปรบมือสักหนึ่งรอบได้ไหมคะขอบพระคุณสำหรับเสียงปรบมือนะคะวันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานจาก Zebra Tech Meetup The Power ofCollaboration from Infrastructure to Application ที่เราจัดขึ้นที่นี่ค่ะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนกับดิฉันแอมกุลธิดาคงพิรอดค่ะวันนี้จะอยู่ดูแลทุกท่านจนถึงจบงานด้วยนะคะวันนี้เราจัดงานกันเป็นครั้งที่5แล้วนะคะก็ก่อนอื่นค่ะแอมต้องขอบอกกำหนดการนะคะในงานวันนี้ก่อนค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็พี่การนะคะได้กล่าวเวลคัมทุกท่านไปแล้วนะคะอีกสักครู่นึงค่ะเราจะมีพิธีเปิดงานนะคะอย่างเป็นทางการรวมไปถึงค่ะวันนี้แอมเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็คงจะเตรียมความพร้อมนะคะในเกี่ยวกับเรื่องที่จะมาฟังวันนี้นะคะในเรื่องของการบรรยายค่ะจากบริษัทดังๆเนี่ยถึง3ที่ด้วยกันนะคะเราได้วิทยากรค่ะผู้เชี่ยวชาญค่ะจากทั้ง3ท่านด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสำหรับท่านไหนที่บอกว่าอยากจะมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเสนอแนะนะคะเราก็สามารถที่จะแชร์กันได้นะคะระหว่างการบรรยายด้วยนะคะก็หลังจากจบการบรรยายนะคะทั้ง3ช่วงนะคะท้ายช่วงเนี่ยเราจะมีอาหารว่างนะคะมอบให้กับทุกท่านด้วยค่ะรวมไปถึงแบบสอบถามนะคะฝากทุกท่านเนี่ยกรอกแบบสอบถามด้วยค่ะก่อนอื่นเลยค่ะก็เข้าสู่การเปิดงานนะคะอย่างเป็นทางการค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญคุณปิยะฉัตรสำเร็จการจนกิจผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและนวัตกรรมจากซีป้าค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องในนามของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาตินะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการนะคะคุณสุวิมลเทวสินชัยกุลนะคะที่ได้กรุณามาร่วมเป็นเกียรติในการเปิดกิจกรรม Zebra Tech Meetup ในวันนี้นะคะแล้วก็ดิฉันคงจะขออนุญาตเป็นตัวแทนเก่าต้อนรับทุกท่านสั้นๆถึงที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะจริงๆแล้วในวันนี้ Zebra Tech Meetup เราไม่ได้มีรูปแบบที่เป็นฟอร์มอลแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยแชร์แล้วก็รีแลกซ์ได้เลยนะคะคือมันไม่ใช่สัมมนาที่เป็นทางการแล้วก็จริงๆเราอยู่ในฟิลของนัก develop ด้วยกันเนี่ยก็อยากจะให้โยนคำถามแลกเปลี่ยนคำถามกับวิทยากรเพราะวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากทาง NIA ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่นะคะที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ที่สวยงามแล้วก็ทำให้เรามีบรรยากาศที่รีแลกซ์ไม่เหมือนในนั่งในห้องสัมมนานะคะตามโรงแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเปิดฟอร์ให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ซักถามวิทยากรเพราะเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ทางด้านของ developโดยตรงนะคะจากทางซูซี่นะคะแล้วก็ยังมีคุณโดมีคุณจตุพรมีคุณมนตรีซึ่งจะมาแชร์ในเซสชันหลายๆเซสชันที่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเนื้อหาเข้มข้นมากอันนี้ก็คือไม่ได้เข้มข้นเฉพาะวันนี้นะคะเพราะจริงๆเราจัดมาแล้ว4ครั้งเนี่ยพาร์ทเนอร์ที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับเราแล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างดีไม่ว่าจะเป็นขายดี .com Agoda ไทยสมายนะคะหรือทางภาคการศึกษาที่มีทางมอมหิดลมีทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทางมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยเราร่วมเจตนารมณ์แล้วก็วัตถุประสงค์เดียวกันก็คืออยากจะให้มีการแชร์เทคโนโลยีใหม่ๆให้กับทุกคนที่อยู่ในแวดวงของการพัฒนาโปรแกรมสำหรับหัวข้อในวันนี้ฉันคิดว่ามันเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเพราะเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของ Full Stack Development ที่เริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการในส่วนของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็แอปพลิเคชันทำยังไงที่จะทำให้การทำงานของทั้ง3ส่วนเนี่ยมัน scalable แล้วก็สามารถที่จะเป็น independent ก็คือสามารถที่จะตอบสนองต่อ service ใดๆก็ตามที่จะเรียกเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตเป็นตัวแทนทั้งทาง NIA แล้วก็ทางท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะที่ได้กรุณามาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆร่วมกันแล้วก็ขอให้วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะตอบกลับไปที่ความต้องการของทุกท่านได้ที่ได้เสียสละเวลาแล้วก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณคุณปิยะฉัตรด้วยนะคะเดี๋ยวคุณปิยะฉัตรยังคงอยู่กับเราก่อนนะคะเดี๋ยวร่วมถ่ายภาพของเชิญนั่งทางด้านนี้เลยค่ะ
ค่ะลำดับต่อไปนะคะดิฉันขออนุญาตค่ะเราจะร่วมถ่ายภาพแล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทั้ง4ท่านด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณสุวิมลเทวะสินชัยกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนเป็นผู้มอบของที่ระลึกด้วยค่ะเชิญเลยค่ะและขอเชิญวิทยากรท่านแรกนะคะขึ้นรับของที่ระลึกค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณซูซี่อึ้งฮักเปงจากบริษัทเอนจิเนียร์ซูซี่อีกค่ะ Please welcome ซูซี่ค่ะและท่านต่อไปเลยค่ะคุณโดมเจริญยศจากโดมคราวค่ะค่ะเรียนเชิญคุณโดมเจริญยศนะคะจากโดมคราวค่ะค่ะต่อไปเลยนะคะคุณจตุรพุทธตรีเพชรค่ะจากรักคอมจำกัดค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณมนตรีอุดมมริยะค่ะจากอนาสเอ็กซ์นะคะและดิฉันขอเชิญวิทยากรทุกท่านนะคะร่วมถ่ายภาพอีกหนึ่งรอบนะคะเชิญเลยค่ะค่ะขอเชิญคุณปิยชาติด้วยนะคะและขอเชิญคุณการวีรกันด้วยค่ะถ่ายภาพร่วมกันนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับด้าน Infrastructure ค่ะระดับ Enterprise นะคะจากคุณซูซี่ค่ะแล้วก็บริษัทมาจากบริษัท Open Source นะคะสัญชาติเยอรมันโดยตรงด้วยนะคะพร้อมกับการทำงานของแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ค่ะที่มาจากนะคะเจ้าของของโดมคลาวด์นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆท่านด้วยนะคะตอนนี้ค่ะเราจะเข้าสู่การบรรยายนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะระหว่างนี้นะคะมีใครอยากจะมีข้อมูลที่อยากจะแชร์กันนะคะอย่างที่คุณฉัตรบอกไปค่ะว่าเราจะเป็นการสัมมนาที่สบายๆแล้วก็รีแลกซ์นะคะก็คือใครอยากจะแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะยกมือได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางซีป้าของเราก็มีของที่ระลึกมอบให้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะแชร์ประสบการณ์กันนะคะเราเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อแรกกันเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณซูซี่อินดิเอ็นเตอร์ไพรส์อึ้งฮักเปงจาก Engineer Susie อีกขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Please welcome Susie up on the stage Good afternoon everyone My name is Hak Beng and I'm from Singapore and I'm representing SUSE in today's talk Now I hope that my English you can understandSo I will try and speak slower. Now do feel free to ask me any questions if you have. Right, so a little bit about myself for just in case you are wondering. I've just joined SUSE only in the last few months. Right now, it's about May when I joined. But I've been in the industry, the Linux industry for many, many years. Right, I was in another Linux company for about 8.5 years.And I don't think I have to name the company. It's one of the bigger players in Thailand. Right now, thank you, SIPA, for inviting me today. And I'm very honored to be here. And I hope that what I share with you today will be useful to you. Right, do feel free to look for me after the session. Right, if you have any other questions. I know that in our Asian context, we never ask questions during the event.Right, so I will try and stay until the end of the session and I will try and address any questions that you have or anything that may interest you. สวัสดีครับผมสว่างพงศ์ก็จะช่วยแปลให้นะครับก็จะพยายามจะสรุปเนื้อหาสาระสำคัญสำหรับวิทยากรของเราก็มาจากบริษัทซูซี่นะครับในห้องนี้ใครใช้อยู่บ้างครับยกมือนะครับสองท่านใช้ซูซี่เหมือนกันใช่ไหมครับก็ฮักเปงก็ไปเจอกันที่Advanced Class OpenStack ที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เล่าโครงการให้ฟังว่าเรามีโครงการแบบนี้ก็เลย
ชิญเข้ามาเพื่อจะมาแลกเปลี่ยนนะครับส่วนคำถามจริงๆแล้วเราอยากได้ตัวคำถามที่จากทุกท่านที่ฟังนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่จัดมาเนี่ยเวลามีคำถามเนี่ยวิทยากรก็จะชอบตอบนะมีความสุขนะครับขอเชิญเลยครับเรียนเชิญครับ So before I start one of the usual questions that people will ask right how do you pronounce the name ก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะถามว่าอ่านยังไงเนี่ยชื่อเนี่ยอ่านยังไงนะครับ So would it be Suza Susie Sus right there's a lot of different ways of pronouncing it now it is an acronym right it'sA word, a name, with only the shortcuts to the first character. It's acronyms, right? So it's a German company. So the pronunciation, it could either be Suza, Suza, right? But definitely not Susie, Sus, right? But of course, to us, you know, as long as you know what it means, right? You can call it whatever you want. ก็จริงๆเป็นบริษัทเยอรมันนะครับแล้วก็เป็นตัวย่อของคำแต่ละคำเมื่อเป็นภาษาเยอรมันมันก็อ่านว่าซูเซอร์เป็นหลักซูเซอร์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 นะแต่ซูซี่ไม่ได้ไม่มีภาษาซูซี่โอเค right so if there's anything do feel free to you know raise your hand and ask the questions right I will start with a bit of history about Suza in case you're wondering where are we today and what have we been doing. ก็เริ่มเลยนะครับโอเคโอเค so one of the things that we want to stress with our customers our users people that you know are interested in Suza right it's about our beliefs right what is our vision ในก็อยากจะแนะนำตัวซูเซอร์ก่อนนะครับเรื่องของตัววิชั่นของตัวบริษัทนะครับคือเรารู้ว่า Linux มันมีหลายค่ายนะครับเพราะนั้นตัววิชั่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีส่วนอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกเหมือนกันนะครับAlright, now we want to always be an open enterprise, right? Today, when we talk about open source, what does open source mean to people? เขาอยากจะถามว่าจริงๆสิ่งที่ซูเซอร์ทำก็คือเรื่องของแนวคิดที่จะเป็นตัว open enterprise นะครับแล้วก็เป็นโลกของ open source เขาก็เลยอยากจะถามว่าความหมายของ open source กับพวกเราทุกคนเนี่ยคือแบบไหนนะครับ To be an open source companyRight, it means that we want to adopt open standards. It is very important for open to use open standards, right? Because we want to cut down on any lock-in. We want to be able to interoperate with other software systems, things like that, right? So that is very important to us to be an open enterprise, right? Endorsing open standards. สิ่งที่ทุกท่านมองไปใน open source ก็คือคำว่าตัว open standardนะครับก็คือทำให้การสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันเปิดเผยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนของตัว Open Enterprise นะครับสิ่งที่หัวใจสำคัญที่สุดก็คือตัวคำว่า Open Standard ตัวนี้ Right so our mission is to provide and support enterprise grade and open source solutions with exceptional service value and flexibility Right so what does that meanRight. We want to make sure that whatever we do, we will make sure that the customers will have an enterprise-grade software to use. Right. It is very important because today IT is getting more and more important in an IT organization. And without all these enterprise enhancements in terms of security, reliability, high availability, right, we cannot trust the system.ส่วนที่เป็นมิชชั่นของซูเซอร์ก็คือเรื่องของการให้การซัพพอร์ตนะครับคนที่ใช้บริการตัว Linux แต่ให้การบริการที่เป็นลักษณะของตัว security ที่เป็นเรื่องของenterprise grade จริงๆในเรื่องของ enterprise support เนี่ยจะรายละเอียดจะเยอะมากนะครับ
รวมถึงอัปเกรดรวมถึงเรื่องของแพทช์เซอร์วิสอะไรทั้งหลายแต่ว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เป็น Enterprise นะครับซึ่งตัวซูเซอร์เขามีมาตรฐานบริการตรงนี้ครับ So how are we going to do this? We work with our partners, right? Partners is a very important resource to us, right? There's no way we can reach out to all our customers, our users alone, right? As you know, we are HQ in Germany.And Germany to, you know, this region is very, very far. So we work with our partners, right? And communities. At the end of the day, right, we are still looking towards an open source software, right, which the community can use and support. And we support the community by providing all the updates, right, features and all that incorporated into our products. And we will always be looking at open source projects,And then implement it into our products to make it at the enterprise level. วิธีการที่ในกลยุทธ์ของ Suser คือว่าจะทำงานร่วมกับตัวพาร์ทเนอร์แล้วก็ตัว community เป็นโมเดลซึ่งจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับ product ที่เป็นตัว open source นะครับเป็นการทำงานร่วมกันและพัฒนาเพื่อให้มันเป็น product ที่เป็น enterprise นะครับแล้วก็ทำการให้การบริการต่อจากตรงนี้ไปเพราะนั้นในส่วนของ Open Source สำหรับตัว Suser ก็เริ่มตั้งแต่ตัว Vision Mission นะครับจนถึงตัว Strategy ที่เป็นตัวการทำงานของตัว Suser เลยนะครับ So now I just want to ask a question right while we have SLES which stands for Suser Enterprise well Suser Linux Enterprise Server Anyone knows what is our free versionก็อยากถามว่าเรารู้ของเขาเนี่ยถ้าเป็นตัว Enterprise นะครับจะมีชื่อว่า SUSE Linux Enterprise นี่คือชื่อที่เป็น Enterprise นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นชื่อเวอร์ชันที่เป็น Open Source ที่เราใช้กันทั่วๆไปเนี่ยเขาอยากรู้ว่ามีชื่อว่าอะไร I can release this เดี๋ยวคนที่มีคำตอบเดี๋ยวผมจะให้แผ่น SUSE Linux Enterprise เวอร์ชัน12 Enterprise ตัวนี้แจกฟรีเขาถามว่าเวอร์ชัน Open Sourceของซูเซอร์ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับซูเปอร์ซูเซอร์ขอเสียงปรบมือหน่อยครับhe very good thank you yes the answer is open suse ได้ใช้อยู่ป่ะครับอ๋อครับ right so I think what we are trying to show is that at the same time while we provide enterprise supportAt the end of the day, we still want to engage the customers because open source software, right, started out from the community, right? So we cannot neglect the community. เพราะฉะนั้นตัว business model เป็น enterprise ก็จริงแต่เขาอยากจะเชื่อมระหว่าง user อื่นๆด้วยเพราะนั้นก็จะมี project ที่เป็นตัว open source ที่สามารถใช้งานได้มันก็เป็นการร่วมกันทั้งสองฝั่งสำหรับประสบการณ์แล้วผมจริงผมชอบ open source นะสำหรับคนที่มีเครื่องแล้วก็มี Nvidiaมีเครื่องและมี Nvidia ถ้าลง Open Source มีตัว Repo ได้เลยนะได้ไดรเวอร์นะครับ So we are just going to skip the next few slides we've already discussed about it So just to show you where we were when did we start this is just the history right in 1992 we started SUSEAnd the acronym is there. I'm not going to embarrass myself by trying to pronounce German, right? So I'll just leave it there for you to view. เริ่มต้นของ SUSE ก็1992นะครับตัวย่อ SUSE SUSE ก็จะย่อมาจากภาษาเยอรมันนะครับแต่ว่าเขาอ่านบอกว่าไม่อยากปล่อยไก่นะเดี๋ยวอ่านแล้วใครอ่านภาษาเยอรมันออกบ้างครับมีไหมครับเดี๋ยวผมมีเสื้อให้ตัวนี้ใครสามารถอ่านภาษาเยอรมันได้เนี่ยเดี๋ยวผมมีเสื้อให้หนึ่งตัวจากบริษัทไมโครอินกรัมเสื้ออะไรอินไมโครอ๋อไมโครโฟกัสนะครับโอเคโหเนื้อผ้าดีด้วยนะครับกันกระสุนใช่ไหมมีไหมครับคำถามนี้ไม่มีเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะครับRight, so in 1992 we started, but from the year 2001 onwards, we are trying to build right a strong ecosystem. From early in the early years,
we know that we will not be able to reach out to all customers, to all users, to all the community. So the best way to do that is through our partners, right? So you can see that we have tied up with a lot of the hardware vendors. It includes Microsoft as a software partner, which is why today SUSE Enterprise Linux is very integrated with Microsoft. จากไดอะแกรมไทม์ไลน์ที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือ SUSE เองทำงานกับตัวพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนานะนี่ผมส่วนตัวนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามี product ที่ integrate ระดับ enterprise กับตัวที่เป็น Microsoft นะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งฮาร์ดแวร์เนี่ยก็คือการเทสกับฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ๆของ SUSE เนี่ยเวลาเขา support เนี่ยมันจะไปล้อไปตามตัว product timeline ของแต่ละเวอร์ชันเพราะนั้นเวลาเขาออก product server มาตัวหนึ่งใช่ไหมครับก็จะมี list ของตัว hardware ที่เป็นตัว compatible นะครับ And from 2010 onwards we are basically looking at how to enable an always open data center. It is very crucial.There are a lot of products out there today, IT products, right? And those who are doing system administration will understand that there's a lot of things to learn, right? And products are moving so fast that what you really want to is to have an integrated setup. And that's something that we are always looking at, integration, right? And making it open. So which is why today, some of the products that we have, right? We integrate with a lot of other products and especially with our OpenStack Cloud,and our enterprise storage ตั้งแต่2010จนถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ SUSE ทำก็คือเรื่องของการโฟกัสไปที่กลุ่มของตัว product ที่เป็น cluster เป็น data center เป็น scale ขนาดที่จะใหญ่ขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นก็จะมีตัว product ที่เป็นตัว OpenStack ซึ่งเป็น enterprise นะครับผมไปคอร์สมาที่ฟิลิปปินส์4วันนะครับ enterprise จริงๆนะครับมีคอนฟิกมีอะไรมีวิธีการ installation แล้วก็ส่วนที่เป็นตัว just now you mentioned SAP already ก็คือตัว SAP แล้วก็ตัว enterprise storage นะครับซึ่งเขามี product ตัวที่แข็งแรงอยู่ในตลาดมากนะครับ just a note that earlier on you noticed the name of Micro Focus about 2 years ago Micro Focus acquired the parent company of SUSE.Right, and you will see that the name is over there. So currently we are part of Micro Focus. But however, the good news is that the company understands the value of SUSE, right? The importance of SUSE in the community, in the enterprise, which is why we actually have allowed, well, rather the parent company Micro Focus has allowed us to operate as a separate company independently with a separate sales team.Right, in the past, our teams are crossed between Micro Focus and SUSE. As of May this year, we are 100% SUSE, and that shows our commitment to ensure that our customers have the right people to help you. 2016, เมื่อกี้พอดีพูดถึง Micro Focus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ซึ่งมาร่วมกิจการกับ SUSE นะครับแต่ว่าตั้งแต่เมื่อก่อนเซลทีมหรืออะไรก็อาจจะครอสกันไปครอสกันมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะแยกออกมาบริหารจัดการโดยเฉพาะมีทีมของซูเซอร์โดยตรงเพื่อซัพพอร์ตลูกค้านะครับนะ So this slide we just want to show you the innovations that we have right and the things that we have done out there for us is basically our bragging rightsOne of the strongest area that we play in is basically in SAP, right? Anyone who uses SAP today would likely be running on top of SUSE. And the reason is simple. We have a very close working relationship with SAP simply because both of our companies are German companies.ก็ดูในเรื่องของตัว innovation ของตัวบริษัทนะครับอันดับหนึ่งเลยก็คือพูดถึงการที่เป็นตัว base นะครับที่จะ run SAP
สำหรับที่เป็น ERP นะครับก็เหตุผลหลักๆก็คือว่าแซปเป็นบริษัทจากเยอรมันนะครับซูเซอร์ก็เป็นเยอรมันนะครับก็เลยทำงานร่วมกันนะครับ I will be covering some of the points in here so I will not go too much into details I'll just move on You want to talk a little bit on open stack? There will be a step on this. Right, so just at a glance, some of the achievements that we have, like we are in the first to provide open stack to the enterprise, right, and we have been around for close to about 25 years. ถ้าดูในสรุปคร่าวๆนะครับก็คือตัวเป็น enterprise distribute ของ open stack นะครับแล้วก็อยู่ในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เรื่องของตลาดด้านเนี้ยมา24ปีเรียบร้อย two and third what is that two thirds of the enterprise customer fortune customers are using ก็สำหรับใน global fortune ก็คือบริษัทขนาดใหญ่ใช่ไหมก็2ใน3ของบริษัทก็ใช้ตัว user นะครับเพราะฉะนั้นในตลาด market ของ user เนี่ยในตลาด enterprise เขาก็ strong มากนะครับSo these are just some of the areas where SUSE leads in terms of the Linux market. ก็เป็นตัวเลขซึ่งเป็นทางสตัตที่ให้ดูว่าในกลุ่มต่างๆในโดเมนต่างๆเนี่ยมี SUSE อยู่ยังไงบ้างนะครับเป็น majority อยู่ตรงไหนบ้างนะครับเยอะเหมือนกันครับ So now this is where I like to stress we have a very broad and strong ecosystemRight. The ecosystem means that we have software vendors, we have hardware vendors that we work very closely to ensure that the solution that our enterprise customers are using is properly supported, right, and tuned. Now, actually, one of the things that personally what I found was that when I joined the company, the kind of relationship we have with our partnersis very strong, right? Compared to previous companies that I've worked for, right? Because the companies may be bigger, but to them, they feel that, you know, they are just as big as the other partners. So they will work, rather than work with the partners, they tend to do it themselves, which is what I like about SUSE, right? We are very, we believe in collaboration. We believe in partnering technology partners, hardware partners,You know, even any of the companies they are working with that has perhaps software projects on that sits on top of SUSE, right? We would like to work with you. ใน ecosystem ของ SUSE เนี่ย main หลักก็คือเรื่องของการที่เป็นตัว partner นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในโฟกัสตรงนี้ในฝั่ง infrastructure เนี่ยมันจะมีผลเพราะว่าใน infrastructure เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของ enterprise grade แล้วก็จะมี product ต่างๆที่เป็น enterprise อย่างกรณี SAP หรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นในฝั่งถ้าเรามองไปดูในการทำงานเนี่ยใน ecosystem ที่เขาพยายามจะโฟกัสก็คือว่าเป็นการทำงานร่วมกันจริงๆระหว่างตัวที่เป็นตัว partner นะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ก็จะมี solution รวมจนไปถึงตัว software developer ด้วยนะครับOkay, so that part of the introduction was meant to be about 5-10 minutes, but obviously I've taken longer than that. So this is the presentation that I want to show. เขาบอกว่าตัวนั้นเป็นอยากให้รู้จักตัว SUSE ก่อนนะครับแต่ว่าในสไลด์ต่อจากนี้ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะเอามาแบ่งปันให้กับพวกเรานะครับ Right. So when we talk about SUSE in the enterprise, what does that mean? Right.Essentially to us, it means that we want to make sure that any of our customers using SUSE will be able to have a software product that sits on top of the hardware and ensure that it is always running, that you will and you can trust that the operating system will keep your organization, the critical applications up and running. ในฝั่งของตัว enterprise หมายถึงอะไรนะครับเขาอยากจะนิยามก็คือว่าเพื่อให้เกิดความเสถียรนะครับเมื่อมี product อย่าง SUSE เนี่ยไปรันอยู่นะครับเพราะนั้นที่เราเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ patch kernel นะครับหรือว่าทำ snapshot rollback OS พวกนี้ครับมันเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรื่องของตัว infrastructure ในฝั่ง enterprise นะครับ So now you realize that I have only left three points in there
right? I do not want to make it too technical, right? I just want you to take away 3 points, right? When we talk about SUSE Linux or Enterprise Linux, we are basically looking at the features that we can provide, you know, the kind of support the critical workloads in an organization, right? So as mentioned already, we have the live kernel patching, right? Now, I will elaborate a bit more in a short while, and then we have, of course, the snapshot, which is actually at the file system level. Again, I have slides on that. I'll talk about it in a short while. So, live patching. How many of you are system administrators here? ในห้องนี้ใครทำหน้าที่เป็น system admin บ้างครับ Okay. 1 2 3 4 4ท่านนะครับ And even if those who have one not, right, you might be, you know, the decision maker, IT managers, you know, CIO or whatever. You may have gotten involved in some of the processes, right, where you need to do patching. Now, regardless of the system, be it Unix system, Windows or Linux, you will realize that at the kernel level, whenever you do any patching, you have to reboot. System admin นะครับที่ก็ต้องถามก่อนเพราะว่าสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าเวลาเราทำแพทเคอร์เนลเนี่ยหลังจากที่เราทำแพทเคอร์เนลแล้วเราต้องรีบูทถูกไหมฮะส่วนใหญ่จะต้องจริงๆไม่ต้องส่วนใหญ่ก็ต้องรีบูทอยู่แล้วเพราะต้องเอาเคอร์เนลใหม่มา So just to tell you a story I have a good friend in Singapore. He works as a system admin. He manages about 400 Linux machines.เขาอยากจะแชร์เรื่องเพื่อนเขานะครับดูแลเซิร์ฟเวอร์อยู่400ดูแลเซิร์ฟเวอร์อยู่400ตัว1 person 1คนเดียว1คนนะครับ Alright now the challenge is that when he joined the company it was about 100 servers ตอนที่เพื่อนเขาเริ่มต้นทำงานกับบริษัทดังกล่าวเนี่ยก็มีเซิร์ฟเวอร์แค่100ตัวเท่านั้น So he used to do patching only once a monthfor the critical patches สำหรับ critical patch คือ patch ทางด้านที่มันจำเป็นสำคัญเนี่ยนะครับก็ทำเดือนละ1ครั้งเท่านั้น So within 2 years they've grown to 400 now he does patching every weekend ตอนนี้นี่พอมันขยายไปเป็น400เครื่องเนี่ยทำทุก weekend เลยนะครับเพื่อจะ patch kernel นะครับ So you can imagine that you know he probably works more weekends than anybody else it's like you know he still has his work on a weekdayเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำงานทั้งวันปกติแล้วก็วันหยุดเพื่อจะแพทเคอร์เนลนะครับ So what we have here is the ability to allow customers running mission critical application right to patch their kernel without rebooting ก็เป็นโฟลว์ที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ตอนแพทเคอร์เนลเนี่ยเป็นไลฟ์พัชชิ่งคือไม่ต้องรีบูตเครื่องนะครับอย่างโฟลว์ที่เห็นBut of course, you know, me working in a technical line, I will always advise trying out on your staging environment before you roll it out into production. ก็ต้องเทสในที่เป็นตัวเทสก่อนอยู่ดีนะครับแล้วเพื่อจะไปที่มันเป็น production นะครับ So this can also be patching critical systems like SAP servers. This one? Yes. ก็บอกว่าในสำหรับapplication ที่ต้องแพทอย่างถ้าเป็น SAPจำเป็นที่จะต้องใช้เป็น live patching นะครับคงต้องดาว SAP ไหมเวลาใช้งานคงยากนะคงเป็น production ที่มันรันอยู่นะครับ So next we're talking about rollbacks right with SUSE Enterprise Linux version 12 there is a new file system right which some will call it B3 file system or ButterFS that has snapshot capability. One of the challenges when it comes to patching anything, be it software, right, be it the OS, be it kernel, right, you will find that there are chances that it will go wrong, right? That's for sure, which is why we test it before we roll it out. สำหรับตัว snapshot กับ rollback ก็คือสิ่งที่เป็นในฟีเจอร์ในเวอร์ชัน12นะครับเมื่อกี้เขาพูดถึงไฟล์ system btrfs ซึ่งเป็นไฟล์ system ใหม่ที่มันมีความสามารถในการทำ snapshot นะครับแล้วก็มีความจำเป็นเขาก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าต้องเทสแล้วก็จะ
ในเทสเอนไวรอนเมนต์ก่อนที่จะขึ้นโปรดักชันจริงแต่ความสามารถของตัว Enterprise Grade ก็คือมันสามารถทำ Snapshot ได้บนความสามารถของ File System นะครับเมื่อกี้มี BTRFS แล้วก็มี Butter ด้วยนะครับ Butter จริง Butter นี่มันคือขอขยายความนิดนึง Butter แปลว่าเนยนะครับเพราะว่ามันเป็น Copy on Write Copy on Write มันคือข่าววัวเพราะนั้นสิ่งที่ผลผลิตที่มันได้มันก็เรียกว่าเนยเรียกว่าบัตเตอร์เป็นชื่อที่เขาตั้งเรียกกันง่ายๆแต่ว่าจริงๆเบสของตัวเทคโนโลยีมันคือตัว BTRFS ซึ่งเป็นไฟล์ซิสเต็มนะครับโอเค so the point is that at any point in time when your patching goes wrong you will be able to roll back which has always been a big problem within Linux machines เพราะฉะนั้นในปัญหาหลักๆก็คือต่อให้เราแพทแล้วบางทีมันอาจจะพังก็ได้เฟลเพราะนั้นการโรลแบ็กเนี่ยถึงว่าจะส่วนสำคัญแล้วก็จะเป็นปัญหาในการโรลแบ็กใน Linux เหมือนกันนะครับ Do we have any questions so far regarding the technologies ตรงนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับผมแจกแผ่นที่สองครับ Okay if not we'll move on แผ่นนี้สงสัยขลังนะโอเค continue การโรลแบ็กเนี่ยจะต้องเตรียมพื้นที่ภาษาอังกฤษถามเธออะไรกัน I don't know condition of the right okay okay the admin maybe potential config the how to patching means you have to prepare another node and for patching and do the upgrade the kernel or you have the VM to stand by on testing how to do that critical in terms of the patching yeah in terms of rollback and patching okay so the technology for the rollback or the snapshot right it's at the file system level so any changes it will be written into a new sub volume Right, so when you need to, so the changes are tracked, and any changes you can restore back to the last known good state. In terms of how do you test it, right? Of course, you can do it on a VM, but typically when we do any of the deployments, we're talking about the development environment, the staging environment, and then you have the production. So I'm not sure if I understood. Yes. 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 Right. So this is the technology comes from. Okay. This. ButterFS. It does it automatically and it keeps a few copies. So which means that you have up to a certain number of copies for you to roll back. How? Yes. Yes. Okay, I understand. Now, the thing is that when you look at the snapshots, right, it is creating the file size is small because it's copy on write. You have your base OS. You have all the file systems, all the files that are there. Only when changes are made, it will copy into the new volume, the sub volume. So if let's say you have a OS that is perhaps 100 gig because of data, and you change one file that is less than 1K, it only stores that 1K. It doesn't change. It doesn't try and save another copy of it, which is why it's the copy on write technology. Depends on the you can configure. Right, and yes, there will be additional space required for the sub volume, right, but you can control it. Yes. Do administrator have to run any command? Okay, when you build the file system, right, you will create a sub volume,
right? And when you inside your FS tab, you define the sub volume in there. So you mean I have to define sub volume before I do some snapshot thing, right? Snapshot is automatic. Every time I do anything, yes. Something is like your snapshot. Yes. Of course, you can define it only for those partitions that has changes, frequent changes that you want to track. Can I turn on the snapshot thing on time? Sorry? Can I turn off the snapshot thing after I create it? Yeah, you can. You can. Right. Basically, inside your FS tab, you can change your mount options. Oh. Right, and then you just leave out the sub volume. You can remount it without mounting that option. It's basically an option within the FS tab. Okay. Nollywood. จริงลองได้นะครับตัว BTFS มีฟังก์ชัน Fashion Snapshot เป็น Command Line แต่ว่าตัว Enterprise Grade มันจะมีตัวจัดการให้นะครับ So ButterFS is one of the newer file systems that is in the Linux environment today. It has a lot of potential, right? Which is why we are actually one of the first to provide a supported version of it. Of course, ButterFS is not a SUSE technology, right? It's the community. And so there are a lot of companies looking at it right now, right? It's just that they haven't found that, you know, they could support it from an enterprise perspective. So most of which are still using it at a technical preview. ตัว ButterFS หรือ BTFS เนี่ยไม่ได้เป็นเทคโนโลยีของตัว SUSE จริงๆแล้วเป็นโปรเจกต์ที่ตัวอัปเกรดตัวไฟล์ซิสเต็มขึ้นมาแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาใช้งานเนี่ยเขาเป็นคนแรกที่ให้การซัพพอร์ต SUSE นะที่เป็น Enterprise ตัว BTFS เลยนึกออกไหมฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นที่ผ่านมาก็จะเป็น Tech Previewเทสใช้งานก็จะมีคุยกันว่าจะทำยังไงก็ใน Stack Overflow ยาวเฟื่อยเลยนะเข้าไปดูได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าพูดถึง Enterprise ที่ support ตัว BTFS ที่เป็น Enterprise ก็คือตัว SUSE นะครับตัวนี้สำคัญนะครับสำคัญเพราะว่านะคนที่เคยอัปเกรดจะรู้ดีนะครับมันพันอีกก่อน Kernel นะครับ Any other questions มีคำถามเพิ่มไหมครับต่อเลยครับ continue okay so I think that's a good way to continue right feel free to ask questions I've been giving a lot of talks within you know the Asian well mostly in ASEAN and be it language issues or even in Singapore where we all speak English hardly anybody really ask questions so feel free to ask ในคอนเซ็ปต์ของตัว meet up เนี่ยนะครับเมื่อครั้งหนึ่งที่เราทำเรื่อง DevOpsนะครับวิทยากรเองก็โชว์โค้ดบิ้วบน Docker นะสุดท้ายแล้วเราก็ตัดสินใจว่านั้นเดี๋ยวเราจะทำตัวเวิร์กช็อปนะครับในประเด็นนี้ถ้าท่านไหนสนใจอยากดูเวิร์กช็อป Snapshot Kernel ตอนอัปเกรดอาจจะต้องมีเวิร์กช็อปมีใครสนใจบ้างครับอยากเห็นโอเค ask for do workshop on the patching kernel live yeah okayเดี๋ยวผมบอกเขาเดี๋ยวประกาศทุกคนมาเอาเครื่องมาแล้วเดี๋ยวเอามาลองรันดูคือบางทีผมเข้าใจนะแล้วผมเองก็อยากจะให้จริงๆเวิร์กช็อปนี่เป็นสิ่งที่ผมขออนุญาตแล้วก็ปรึกษากับทางสำนักงานว่าเราควรจะมีทั้งมีทอัพเนื่องจากมันเป็นเทคนิคเราก็อยากจะได้คนจากที่ฝั่งมีทอัพไปทำเวิร์กช็อปตัวนี้จะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรก็ทางสำนักงานก็กรุณาอัพพรูฟเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีเวิร์กช็อปนะครับซึ่งเวิร์กช็อปนะครับยังไม่เป็นทางการนะครั้งจะจัดครั้งหน้าคือวันที่10กันยาจะเป็นเรื่องของ DevOps เขาจะมาดูตั้งแต่ตัวJenkins Docker ทำ Pipeline Test นะตัวนี้มาดูกันนะจัดที่มหิดลวันที่10ครับอาจารย์สุสงวนผู้ให้การสนับสนุนสถานที่นะครับวันนี้มี OWASP ขอเรียนเชิญด้วยนะครับอาจจะต้องรอคอนเฟิร์มอีกนิดนึงนะแต่ว่า 80-90% อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ Alright so for extensions are basically add-ons to our main products again you will see that there are things that the features that we have to add on to our main product that will make it more stable
right? Or to provide more availability, like for example, the high availability extension that we have. And we have the geo clustering that allows you to do HA across two different sites, right? Not just in one single data center, you can do it across WAN. And last but not least is the SUSE manager, which allows you to manage the systems, including not just SUSE Enterprise Linux, but also Red Hat Enterprise Linux. ตัวที่อยากจะเป็น extension จริงๆเวลาเราใช้งานตัว SUSE เนี่ยมันจะมีตัว extension ซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมได้ลองใช้ได้เทสก็คือตัวที่เป็น HA cluster นะครับก็จะมีแพ็กเกจ build in ต้องอย่างนี้คือทำขึ้นมาแบบไม่ยากมากนะครับไม่ต้องไปแบบลงแพ็กเกจหรือ config เองนะครับแล้วก็ตัวที่ทำหน้าที่บริหารจัดการที่เป็น geo cluster ตาม data centerต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตัว management manager package this management manager MMP can manage Red Hat also right ตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัว manage on top server อีกทีหนึ่งนะซึ่งตัว tool ตัวนี้ก็สามารถจะไป manage server อย่าง Red Hat server ได้เหมือนกันนะครับพวกนี้เป็น killer point นะครับครับ so I have another question now who can tell me whatWhich open source project is SUSE Manager based on? Anyone? Which one? SUSE Manager. SUSE Manager ก็มาจาก open source project. แล้วเขาอยากจะถามว่า open source project ชื่ออะไรครับ The open source version yes. of Manager MMP, right? ผมมีชื่ออะไรนะครับฮะAnyone knows มีใครทราบบ้างว่า open source version ของตัว MMP นะครับมีชื่อว่าอะไร Have anyone used Red Hat อาจารย์sorry อาจารย์ตอบว่า NGOs no นะไม่ใช่Okay, so I think this is all about, you know, how open source community works, right? Be it, you know, SUSE, be it Red Hat. So what Red Hat did was that, if you know Red Hat Network, right? Red Hat Network was basically the system management platform where you, once you have, you know, a subscription, you register it with Red Hat Network, right? And that platform was initially a closed project.Right, about I think 5 years ago, Red Hat open sourced it, right? And the project name is called Spacewalk. Right now, Red Hat Satellite is the hosted, rather the on-premise version, and as of the last version 5, right, it is based on Spacewalk. So this is all about how you know we help each other, right, in a community to.Open source all these kind of projects to for the benefit of other customers. Now, Red Hat has moved away from Spacewalk with Satellite 6. It's a different product today, right? But for customers who are using Satellite 5 and below, right, we provide an option there to manage the systems, and it also can manage Red Hat Enterprise Linux, right? It started out with you know only managing Red Hat Enterprise Linux.So there's no reason why we can't do it now. And that's what we provide. Again, it shows how much we believe in interoperability. We could easily say that, you know, oh, we are not going to support Red Hat because it's not a product. But I believe a lot of customers in Thailand, right, in anywhere in Asia, Red Hat is the dominant player for Linux, right? And obviously, we will want to support that too, so that customers do not need multipleSUSE managers, right, or Spacewalk to manage it. Spacewalk? Spacewalk. ชื่อโปรเจกต์ The name of the open source, right? Yes. ก็จริงเขาเล่ายาวมานิดนึงก็คือหัวใจหลักก็คือว่าเขารู้ดีว่าเบสของเซิร์ฟเวอร์ในเอเชียเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็ไปทาง Red Hat นะครับทีนี้ก็จะมีอย่างก็จะมีตัว Satellite version 5ซึ่งจะเบสอยู่บนตัวOpenWalkopen spacewalk นะแล้วก็วันนี้ผมยังไม่ได้เช็คเวอร์ชันเลยนะเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คนิดนึงแต่สำหรับSatellite เวอร์ชันใหม่ก็ไม่ได้ใช้ตัว spacewalk เพ
ราะฉะนั้นลูกค้าที่ใช้งานตัว Satellite เวอร์ชั่นเก่าๆที่ไม่ได้ไปเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะมีโอกาสเข้ามาตัวซัพพอร์ตตัวเซิร์ฟเวอร์มากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เขาย้ำก็คือว่าจริงๆ product เหล่านี้ SUSE เองก็ทำงานร่วมกับตัวโปรเจกต์ตัว Open Source ยาวนานนั่นจริงแล้วมีหลายโปรเจกต์ที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัว Manager MMP เนี่ยเราเรียกว่า MMP Support เนี่ยคือตัวที่เข้าไป manage ในคนที่มี Server Farm ที่มีทั้งตัว Red Hat แล้วก็มีทั้ง SUSE นะนั่นคือประเด็นอยู่ตรงนั้นนะครับI think we just skip over this. We're running out of time. So we are running out of time, so I'm just going to skip some of the things that we've already discussed. If you see anything that you have questions, you know, do feel free to ask. ก็ถามได้เลยเพราะว่าสไลด์เยอะก็อาจจะข้ามเพราะว่าเรื่องของการจัดการเวลาแต่ถ้ารู้สึกว่าอยากจะถามอะไรในสไลด์ตรงไหนก็ยกมือได้เลยนะครับมีเสื้อรออยู่นะครับRight. At the same time, I just want to highlight that we have products, right, that still, while many will think that it's a sunset technology, a lot of companies, banks and all that are still using it, right? Just for your knowledge, my company, the parent company, Micro Focus, right, still supports a product, a programming language called COBOL, right? It's an ancient language.But yet there are still customers using it, and I think we are making a lot of money from that, supporting the customers, right? So there will be a lot of these that are so-called legacy systems, but you know it's still widely used, and we still support them today. ในเทคโนโลยีนะครับจริงๆสิ่งที่เห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าหลายคนอาจจะบอกว่ามันบางทีอาจจะเก่าไปบางทีอาจจะมี product รุ่นเก่าๆแต่ว่า SUSE ก็ยัง support อยู่นะครับแล้วก็เขายกตัวอย่างภาษาโคบอลนี่ผมไม่ทันนะท่านลองอาจจะทันโคบอลนะครับซึ่งเป็นภาษาใครได้ทันใครได้เรียนโคบอลบ้างยกมือไม่ทันเนาะเรามาก็จาว่าแล้วใช่ไหมฮะซีพาสคาลก็ยังนั่นแต่ว่าก็การจะบอกว่าในตัวไมโครตัวบริษัทแม่เนี่ยนะครับไมโครโฟกัสเองก็มีคือซัพพอร์ตตัวโคบอลอยู่แล้วก็ยังมีโปรดักต์ที่อยู่ในตลาดนะครับซึ่งSUSEไปซัพพอร์ตซึ่งภาพพวกนี้มันเป็นอินฟราสตรักเจอร์ระดับเอ็นเตอร์ไพรส์ขนาดใหญ่อย่างพวกธนาคารหรืออะไรแบบนี้นะครับ Now the third point there SAP is not legacy right it's definitely not SAP HANA is one of the more commonly deployed systems today SAP's mandate as far as I understand is trying to replace out all the you know other commercial databasesin the market today and it is doing very well because it's in memory it's very very fast it's outperforming a lot of databases right and we are seeing a lot of interest from a lot of companies right so that's something that when a customer puts in SAP HANA the partners will usually put in SUSE Enterprise Linux right and there's a lot of work that has been put in with the SAP Enterprise Linux, SUSE Enterprise Linux, we tune it, right? We co-develop it, and we make sure that when it goes out there, it is really a reliable system. ในบรรทัดสุดท้ายนะครับซึ่งเป็น product ของ SAP เนี่ยเขาบอกไม่ใช่เป็น legacy คือยังไม่ได้เก่านะยังใหม่อยู่สิ่งที่ทำตอนนี้ก็คือว่าจะมี database ที่เป็น in memory นะครับเรียกว่า SAP HANA นะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเอามาใช้งานสำหรับคนที่ใช้งานตัวแซดอยู่แล้วแต่ว่าตัวที่จะมารันในตัวแซดฮาน่าเนี่ยก็คือตัวซูเซอร์นะครับก็เป็นผลของการทดสอบการทำงานร่วมกันกับแซดยาวนานนะครับเอ๊ะไม่แน่ใจว่าอนัสเดี๋ยวในส่วนของมีเรื่องของฮาน่าไหมมีไหมโอเคผมฝากด้วยนะครับครับพอดีเรามีแซดฮาน่าอิมพิเมนต์นั่งอยู่ตรงนี้นะครับอิมพิเมนเตอร์ครับYeah. So there are some stats at the bottom. Now, one of the questions that I want to ask, within this region, what do you think is the percentage of SAP HANA, right, of that the customers are running on SUSE,
Right, let me repeat the question again or rephrase it. What is the percentage, right, that when a customer puts SAP HANA, right, it will run on, it will likely be running on slash for SAP? Yes, sir. Very good, right? The answer is nearly 100%. Our statistics have shown that it's about 99%. โอ้โห 99%. มีให้เลือก Audis อันนี้อันนี้ใส่ไม่ต้องใส่ใช่ไหมเอาไปใส่เหมือนกันโอเคครับเป็น evaluation นะครับ Now I stand corrected, right? Because that's based on what we see today, right? And again, it shows the kind of close working relationship with SAP. All right, so this is the last section I want to talk about. I've got probably about 5 minutes. I'm going to try and drag it a little bit. SUSE Manager, as I mentioned already, is basically a system management platform for customers, right? And then we have the enterprise storage. Now, who knows what is the community name or the project name of the SUSE Enterprise Storage? ชื่อของ SUSE Enterprise Storage.ตัวชื่อ the project name right the project name project name ของ Storage sometime back the red color company bought over the company who started the project I put the logo also รู้ใครทราบบ้างว่าโลโก้นี้ชื่ออะไร okay the name is probably cut out just nice ยกมืออะไรครับยกมือสูงๆจะทราบแล้วครับOpen source ใช่ครับ อะไรครับ no. ไม่ถูกครับเชิญครับเซฟครับถูกต้องครับเสื้อไปให้หน่อยครับตัว enterprise guest ชื่อ storage ของตัว enterprise ของ SUSE นะครับจะเป็น object storage นะครับเป็น project safe เป็น project ที่ adopt เข้าสู่ kernel ตอนปี2010นะครับเข้าสู่โปรเจกต์ kernel เลยแล้วก็มี contribute code เป็นอันดับ2รองจากตัว LVM OpenStack เนี่ย adopt เข้า Linux ตอนนั้นตอน2011นะครับ concept เนี่ยมาก่อนแล้วก็เป็น unified storage ตั้งแต่ block file system ใช่ไหมครับ object file system นะครับblock storage นะที่เป็น provide เป็น block เป็นตัวจนถึง file system เลยนะครับ safe file system ซึ่งตอนนี้ก็เป็น enterprise ไปแล้วนะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ในครั้งหน้านะครับก็จะมีคุณกิติรัตน์มาพูดเรื่อง storage ตัวนี้ in-depth เฉพาะเซตนะครับผมฝากประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า sorry for those who are familiar with AWS Amazon Web Services right the S3 object storage this is exactly the same it's behind Amazon right yeah so now the last part that I will be talking about in the next few slides will be SUSE OpenStack CloudOpenStack is something which a lot of people are very interested in, partially because everyone thinks that they will want to use a platform to be able to deploy, right, and move solutions up quickly within the organization. Right, the turnaround time needs to be fast. OpenStack can do that, right? Now, but there are some caveats, there are some issues.That you've got to be careful with because it is not designed specifically in a certain way that you might be familiar with when it comes to virtualization. So we'll talk about that in a short while. ในส่วนของตัว storage จะเป็นตัว step ใช่ไหมครับส่วนตัวที่เป็น cloud ก็จะเป็นเรื่องของ OpenStack แล้วเขาบอกว่า OpenStack เนี่ยมาทำตอบโจทย์เรื่อง enterprise เรื่องของการ scale เรื่องของความรวดเร็วในการทำงานแต่ว่ามีบางประเด็นที่เขาคิดว่ามันอาจจะต้องเข้าไปจัดการเข้าไปคือฝั่งผมก็พูดถึงเรื่องการ deploy ตัว cloud เนี่ยซึ่งมันจะต้องมี architecture มี design มีรูปแบบการติดตั้งเหมือนกันครับ Let's move to the next one. Right now as I mentioned before SUSE Manager is a system management platform forSUSE Enterprise Linux. It can also manage Red Hat Enterprise Linux. But on top of that, it also provides additional features that allows you to ensure that your setup, right, is
for the enterprise. For example, a lot of buzzword about DevOps, right? So what we have for DevOps is configuration management.ใน SUSE Manager ที่บอกว่าจะสามารถ manage ตัว server รวมถึง Red Hat server แล้วเนี่ยยังมี feature เพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นตัวจัดการ security ของฝั่ง DevOps ในการสร้างตัว key password something like that right? Password? No, for the DevOps. So for example, if you're managing 100 machines and today your DNS server changes, you need to change one line right, inside your resolve.conf.How do you change that? You log in manually, change it? Traditionally, yes. Configuration management means that all you need to do is log into SUSE Manager, change that file, push it out to 100 machines. That's it. ก็ใช้คอนเซปต์ของตัว Auto Config Management นะครับก็คือจัดการที่ตัวแม่ Master ตัวเดียวแล้วก็ค่อย Apply Change ไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ What is the back end of the Auto Config? Good question. Chef, how about? It used to be Chef. I'm trying to remember what is it. Never mind, just Okay, we're using SaltStack, which is something different, right? And that is something that across our products, we are trying to use Stop to do the management of it. So the original satellite project was based on Chef and Puppet. ก็ผมถามเขาเป็นส่วนตัวว่าตัว back end ของตัว auto config เนี่ยเขาใช้อะไรนะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนก็เป็นเขาซอลก็มีนะครับเมื่อก่อนจะเป็น Puppet กับตัว Chef นะครับ Ansible is no 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 yeah. And Ansible is another fantastic product out there okay right so I think this is just a presentation or you know animation to show you how the patch management works you can just move on right the shields the alerts are basically telling you that from the system platform you can tell that there are issuesRight, and from the single management console, you can resolve it. Right, that's basically what patch management is. It's a create alert from the package. Yeah. So, well, you will be able to download, you know, vulnerability databases like CVEs. Oh yeah. Right, and then from there, when we roll out any patches, we will match the patch with a particular CVE.So that at a glance, you know whether your systems are up to date or not. And you know that today, right, the cyber attacks are a very big issue, right? Be it from, you know, the criminals or spy agencies and all that, it is a real problem, which is why in Singapore, the government took a very strong stand, which a lot of people are not happy. From the government perspective, they are not connected to the internet in, I think, next year or something like that.And it's the only way that you can really stop the cyber attacks from coming in, right? It's to most people, it is not a very solution that people can understand, right? Because taking away the internet, most people can't do that today. Take away is mean what? Meaning they cut off. Cut off the internet from Singapore. Oh, only for the government agencies. Ah.So, good solution. I'm a public servant, I work for the government, I will not be able to access the internet from my the government-issued machines. You can still use your phone, your iPads, whatever, but the computer system will be isolated. Oh, this must be a thing that needs to be followed. Because it won't be able to do it. It's a lot. Back to the thing is that we have to download the database from the CEV, right? ต้องดาวน์โหลดเดต้าเบสมาก่อนแล้วก็เทสแล้วมันจะมี security patch ให้แล้วก็หลังจากนั้นก็มารันบนตัว management แล้วก็จะเปรียบเทียบตัวแต่ละเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เดี๋ยวก็จะแพทให้นะครับ For those who are interested, you can actually try that out using Spacewalk. ถ้าเกิดเราอยากทดสอบเองก็ไปใช้ Spacewalk.You download Spacewalk in the server, right? Yes. Maybe in VM, something like that. And test. Software. You have to install it. Yeah. ก็เขาบอกว่าลองไปเทสกับตัว Spacewalk ก็ได้นะครับสำหรับตัว manager ตัวนี้นะครับเพราะเบสเดียวกันต้องกลับไปลองเทสดูนะครับโอเค This is the one I was talking about. Right? The CVEs. So usually
when there are vulnerabilities, be it for Unix, Linux, whatever, they will usually be updated in this database, right? And it's a common way to identify, right, a particular exploit. So there are some other security, I would say, features that we have inside SUSE Manager. So if you're interested, you know, do feel free to look for me later. Again, it's all based on Spacewalk, so it doesn't mean that you have to come to us. You can always download and use it. Now I want to talk about SUSE Enterprise Storage. SUSE Enterprise Storage is based on Ceph. Right, the Ceph project is a very interesting project. If you're familiar with traditional storage, right, you talk about EMC, HDS, HP3PAR, you know, those systems will be running on a standard way of organizing the disk. Right, they will be split into arrays. Each of the array will have certain number of hard disks, and with the hard disk, they build, they use certain technologies like RAID, right, redundant array of inexpensive disks, I guess, as far as I can remember. RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, mission critical ones, you throw in RAID 10, maybe even RAID 20, right? The cheaper storage, they'll be using like nearline SAS, cheaper hard disks for performance, where applications like, you know, VMware requires IOPS, you'll use SSDs or a mixture of these. Right now, those are technologies that we probably will be familiar in one way or another. Ceph storage is different, right? It is self-healing. It makes use of commodity hardware. You can buy lots of servers, throw them with a lot of hard disks, and install Ceph storage, and you have a storage that can grow up to petabytes. Try increasing your traditional enterprise storage to petabytes. You'll find that it's going to cost you a lot of money, right? In tens of millions of dollars. ความแตกต่างกันก็คือเราผ่านยุคของการ manage ตัว storage เนี่ยบน RAID technology มี RAID 0 RAID 10อะไรก็แล้วแต่ว่าซึ่งมันจะต้องมี require ตัว technology ที่มีราคานะครับอย่างเขายกตัวอย่างเช่นบางที VMware เองก็ require พวก storage ที่มี IOPSนะครับเพื่อจะให้ได้ตาม requirement แต่ตัวเซฟเนี่ยต่างกันเซฟเนี่ยจะไปใช้ community hardware คือใช้เครื่องปกติแล้วก็ติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ที่เป็น storage ที่เป็นเซฟแล้วก็มันจะมีคุณสมบัติเมื่อกี้ที่เขาพูดถึงคือเรื่องของตัว self healing หมายความว่าดิสเวลาเก็บ data มันจะมีตัวจำนวนของ replicate นะครับถ้ามันหายไปหรือดิสบางตัวหายไปเราดิสใหม่ใส่เข้าไปมันก็เกลี่ยมันก็จะโหลดเกียร์บาลานซ์ให้เพราะนั้นมันก็มีคุณสมบัติอันนั้นและที่สำคัญคือว่าเวลามันขยายไปจนถึงเพทาไบต์เนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดเป็นเทคโนโลยีเก่าแล้วก็ใช้สโตรเลจปกติขยายไปเป็นเพทาไบต์เนี่ยค่าใช้จ่ายตรงคอสตรงนั้นนะมันมหาศาลเลยเพราะนั้นสำหรับเซฟเนี่ยไม่มีข้อนั้นคือต้นทุนจะต่ำแล้วก็เทคโนโลยีเองก็มีข้อเด่นมีข้อดีมากนะครับโอเค so I think the key point about it is that we are using commodity hardwareIt is self-healing through the replication that happens in the backend, right? So that is Ceph storage. I won't have much time right now to talk about it. I think Montri may have some to talk later, so I'll leave him to talk more of the details in a short while. So I'll just continue. Now, the interface. This is how it looks like. Initially, it was designed as an object storage because of OpenStack and AWS.But of course, the features are improving. We are adding in more and more features where by now you can actually use iSCSI access, right? Which is very important because a lot of today's traditional SAN technologies, right, uses SCSI commands or block storage, right? And we can provide block storage through iSCSI in this case. And what our competitors may not have is multi-parting for iSCSI.Right, it's a bit difficult to implement multi-parting with the technology, the backend technology of Ceph. Right, so I will just leave that as it is, and we'll just move on. สีเขียวที่เห็นเป็นอินเทอร์เฟซที่จะมาใช้ storage โปรเจกต์ของตัว Ceph เริ่มต้นจากไฟล์ซิสเต็มที่ชื่อว่า Luster
นะลองไปอ่านประวัติดูนะครับซึ่งคนทำเนี่ยเริ่มตรงนั้นเป็นงานวิจัยแล้วก็รองรับ Data มหาศาลในศูนย์วิจัยพลังงานแต่คลัสเตอร์มีข้อดีคือ scale นะครับแต่ว่าเรื่องของคลัสเตอร์กับ distribute เนี่ยยังไม่ได้ถูกพัฒนาเริ่มต้นเขาก็ทำ object มาก่อนแล้วก็มา block storage เมาส์เป็น disk มาแล้วก็ขยับขึ้นมาก็จะเมาส์ผ่านตัว target ของ iSCSI นะครับแล้วก็มีตัวปัจจุบันเนี่ย SFFSถือว่า stable นะครับอาจจะมี issue บ้างแต่ว่าก็น้อยมากแล้วนะครับแล้วก็จะมี provide ตัว API นั่นก็คือเขาบอกว่า Safe เป็น Unified Storage ก็คือเป็น Storage ที่สามารถ provide ได้ทุก service รูปแบบของตัว Storage นั่นเองนะครับright OpenStack Cloud so how many of you have actually used OpenStack Cloud or rather OpenStackโอ้ใครใช้ OpenStack อยู่บ้างครับ1ท่าน2ท่าน3 4 5 6 for actual production use ใช้ sorry okay for project in future now the issue here with OpenStack is that it is very specific in the way it was designed for if you look at AWS right AWS does not guarantee you uptime for the VMsRight, the whole purpose, the whole intention is to allow you to run as many VMs, right, to spin up 100 VMs, 1,000 VMs very quickly. So in the same way, this is done that way. The redundancy is not, the whole idea is that redundancy should not be at the hardware layer, right? It should be at the application. So that's the key difference between traditional virtualization like VMware versus OpenStack. So that said,I know that a lot of companies, including my company, is trying to see how we can bring OpenStack, right? And at the same level, providing the same level with this VMware. But at this point in time, the likely use case of OpenStack is for NFV, Network Functions Virtualization. That is the one that a lot of telcos are looking at right now. In a gist, right, or rather to explain OpenStack very easily,Right, it's software defined everything, so that you can turn around your production environment very very quickly, from storage, from network, right? Every layer has been virtualized, so that you can be very nimble, very quick, right? To address to companies' needs or organizations' needs. ไว้ค่อยคุยกันเรื่องยาวๆเรื่อง OpenStack นะครับแต่ว่าจะผ่านไปก่อนอาจจะมีเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปอย่างเดียวตอนนี้เรื่องไหนทำเวิร์กช็อปได้เราทำเวิร์กช็อปอย่างเดียวนะครับโอเค I will not go through the rest the rest are probably more commercial stuff that you know obviously you might not be interested in right so I will just end my presentation here are there any last questions that I can answer before I concludeเขาอยากได้ก็ถึงสไลด์สุดท้ายนะครับก็อยากได้สักคำถามหนึ่งก่อนที่เขาจะสรุปแล้วมีคำถามทั้งคำถามไหมครับผมมีรถเบนซ์แจกไม่ใช่โทษทีเชื่อครับเราเป็นสักเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในเวิร์กช็อปนะครับOh by the way if you're not aware and every year's the OpenStack Summit right Intel will sponsor a competition and the competition is basically which OpenStack provider canDeploy OpenStack in the shortest amount of time. But for 3 years, ever since we started, right, SUSE has been winning it. Right, we will say that we can do it in under 2 hours. Yes, it can be done under 2 hours if the network all the prerequisites are set. Right, to the extent whereby we are so fast, Intel decided not to continue with the competition anymore. Right, because we've been winning it. So in case if you are wondering, right, that's where I think we've done a lot of work in to make it easier.If we have a chance to talk about OpenStack, if you look at the amount of components or the modules that makes up OpenStack, right, it's going to confuse everybody, right? So that's how complicated it can be. But we try and simplify as much as possible. ก็ทุกปีใน OpenStack Summit ก็มีการแข่งขัน install กับ deploy นะครับใครเร็วสุดก็ Open ก็วัดกันนะใครเร็วสุดที่ผมเห็นผลเทสแล้วล่ะก็ SUSE เขาชนะทุกปีนะครับก็สำหรับ deploy ของเขาก็เป็นตัว Clawbar นะครับ Clawbar เดิมโปรเจกต์อยู่เป็นของ Dell
นะครับแล้วก็เจ้าของคนทำก็ไปทำเป็น Open Crowbar ปัจจุบัน Open Crowbar Support Auto Configuration ครบทุกตัว Sound Chef Puppet แล้วก็ Ansible แต่สำหรับ Installer ของที่ไปชนะของ OpenStack ในการติดตั้งของตัว SUSE เนี่ยนะครับใช้ Open Crowbar รันบน Chef ครับ Chef แล้วก็รันจริงๆถ้าใครสนใจจริงๆผมมีตั้มไดเสียบปุ๊บแล้วก็นั่งกินกาแฟคุยกันมันก็รันไปก็จะเห็นนะครับนี่ก็มีให้เทสดูได้นะครับมีคำถามไหมครับไม่มีโอเค just finish okay in that case thank you so much for your time and thank you for my very nice translator here who has also been able to fix the gaps which I may have missed out so thank you ขอบคุณครับนะครับระหว่างรอ oh I think you cannot use itToo small. เอ้ทีมงานเรามีเสื้อตัวใหญ่กว่านี้ไหมจะผมให้แจกเขาก่อนไปตัวอย่างแล้วกันนะครับเราจะมีเสื้อตัวนี้ครับซิปป้าเทคมิดอัพนะครับสแกนเป็นโลโก้นะครับตัวนี้นะครับผมจะมอบให้กับคนหนึ่งคนที่นี่ใครมาเป็นคนแรกครับที่เซ็นเอกสารเป็นคนแรกรายชื่อคนแรกมีไหมคนแรกใครเอ่ยใครในทีมงานใครเอ่ยฮะน้องมีฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเสื้อสีชมพูขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับครับคนแรกมอบเสื้อให้ครับนี่เป็นคนแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ตั้งมาสมัยสุโขทัยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับใส่ได้มากไม่ใหญ่เกินไปนะเอาถุงได้ครับโอเคนะครับขอบ thank you ค่ะก็เดี๋ยวไปติดตามเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเวิร์กช็อปกันอีกทีนึงนะคะก็ขอบคุณนะคะอาจารย์สว่างพงษ์ด้วยที่มาเป็นผู้แปลให้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะถ้าเป็นเวิร์กช็อปตัว Enterprise SUSE ตัว Installer เมื่อกี้ถ้าเปิดเวิร์กช็อปจะมีคนเข้ามั้ยมีไหมคิดว่ามีนะโอ้มันเทพมากนะยกมือหน่อยได้ไหมครับจะได้เป็นหลักฐานโอเคผมได้เวิร์กช็อปเพิ่มแล้วนะครับเป็นอินสตอลเลอร์ซึ่งรันตัวครอบาร์กับเชฟนะครับตัวที่ไปชนะมาค่ะขอบคุณคุณอึ้งฮักเปงด้วยนะคะจากบริษัทซูเซอร์ค่ะ